สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคนรู้จักกับการแก้บั๊กหรือว่าดีบักกิ้งนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนเอาพาร์ทขึ้นมาแล้วก็บวกสคริปต์ในเซิร์ฟเวอร์สคริปต์เซอร์วิสนะครับจากนั้นก็พิมพ์โค้ดลงไปตามที่ในวิดีโอกำลังขึ้นอยู่เลยครับพอแบบบรรทัดที่2นะครับให้ตั้งค่า transparency นะครับของ brick หรือว่าชื่อของพาร์ทที่เราตั้งชื่อไว้นะครับพิมพ์ตามคลิปไปเรื่อยๆเลยครับตามนี้ครับจากนั้นให้เราไปกด output ใน view นะครับเพื่อที่จะดูข้อโค้ดข้างล่างนะครับจากนั้นให้ทุกคนแก้พาร์ทนะครับแก้จากคำว่า brick เป็นพาร์ทนะครับเพื่อที่จะให้มันมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าวิธีดูว่าข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนทำยังไงนะครับเมื่อพอเรารันปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นตรง output ตรงนี้นะครับว่า part is not a valid member of workspace ดังนั้นเราต้องไปเปลี่ยนชื่อพาร์ทนะครับให้มันเป็นชื่อ brick นะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ